โอเคก็สำหรับด่าน10เนี่ยคราวนี้มันเราต้องป้องกันด้านบนด้วยนะครับป้องกัน2ทางต้องมีดีนเฟนเดอร์สัก2ตัวนะครับเอาไว้บล็อก2ทางวางฟางก่อนเลยรีแลกซ์してていいからねอันนี้มาเอามาทุบเด้ง DP เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาดีเฟนเดอร์มาลงแทนก็ตัวดาเมจก็พามาประกบเก๋สวยดาเมจเวทอีกสักตัวหนึ่งโอ้โหมันเริ่มโยนระเบิดแรงละต้องเอาโคล่าลงมาแทงระเบิดนะครับข้างบนข้างบนข้างบนมาละมาเฮ้ยหลุดตัวหนึ่งล่ะทำเป็นระท่าไปดักกันก่อนหลุดได้ไงวะสงสัยดาเมจจะขาดผมเอาพระไปยืนประกบด้านบนตัวหนึ่งเป็นทางนี้ดีกว่าทุบไปเพิ่มดาเมจอันนี้ออกตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้มากันด้านบนเอาไว้พร้อมกับช่วยทำดาเมจไปด้วยไหวไหมเนี่ยคิดน่าจะผ่านเว็บนี้ได้อยู่โอเคศัตรูมันไปทางนู้นหมดเลยนี่หว่าถ้างั้นผมเอาออกแล้วก็เอามาช่วยทำดาเมจฝั่งนี้เพิ่มก็ถ้าออกเอานี่มาลงแทนนี่ก็ไม่ได้ใช้ละโอเคคัวล่ายืนไหวไหมไหวเฮ้ยโอเคตายพอดีตายทั้งคัวล่าตายทั้งศัตรูนะเกือบไปละด่านนี้皆さんのご活躍本当に目を見張るものでした素晴らしかったです